เมื่อบุหรี่ไม่ได้ทำร้ายแค่คนสูบปฏิบัติการทวงสิทธิ์ห้ามสูบจึงเริ่มต้นขึ้นเวลาคือห้ามสูบบุหรี่ครับไม่ดีครับเริ่มกินในนี้ธรรมดาโอเคได้นะฮะแต่บุหรี่ไม่ได้เลยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับขณะนี้คือประเทศไทยเนี่ยมีคนสูบบุหรี่อยู่ในหลัก 20% คนไม่สูบ 80% ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ควรจะพิทักษ์รักษาสิทธิ์ของตัวเองเมื่อคนไม่สูบต้องป่วยเพราะควันบุหรี่มือ2สถานที่สาธารณะอย่างตลาดนัดสวนจตุจักรจึงร่วมใจคืนอากาศบริสุทธิ์โดยการกวดขันรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่สังคมนี่จะดีนะฮะถ้าเราช่วยกันรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ครับบุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้เพื่อคืนสุขภาพที่ดีให้ผู้สูบและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ผู้อื่นที่ไหนๆก็ทำได้